เฮ้ยไปไหนเนี่ยขอไปหน่อยนะขอไปหน่อยแม่อาบน้ำพี่ชาติกินเหล้าเหม็นเลยทั้งตัวเลยตำราสืบสวนเลยวะไม่เคยอ่านรอทำไมอ่ะผมอาจจะเสียเวลามากกว่านี้หรือไม่ก็หายไปทั้งคืนก็ไม่ได้รอนะคะแต่พอดียังไม่ง่วงเท่านั้นเองก็ได้ค่ะคือคำแพงนึกถึงคำพูดคุณตอนที่คุณยังอยู่ชายแดนนะคะแล้วอาจจะคิดมากไปเองก็คุณเคยบอกนะคะว่าบางทีอาจจะไม่กลับมางานใหม่เนี่ยมันไม่อันตรายเหมือนงานเก่านะน่าจะจุกจิกจู้จี้เสียเวลาไม่อันตรายแน่นะคะกูไม่ได้อ่านสามก๊กเพราะนึกสนุกใช่ไหมคุณกำลังกังวลเรื่องงานใหม่ของผมใช่ไหมถูกแล้วงานใหม่ของผมอาชญากรรมแฝงไปทุกหย่อมย่าไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นอะไรรูปแบบไหนแต่มันก็ไม่พ้นความพยายามของเราถ้าเราไม่หยุดนิ่งเราสามารถวางแผน
รับมือกับมันและต่อสู้กับมันโดยไม่ยากคำแพงเอาใจช่วยค่ะขอให้คุณชนะทั้งอาชญากรนอกเครื่องแบบและอาชญากรในเครื่องแบบไม่มีจ้ะจะมีก็แต่บางคนที่หลงผิดแต่ในที่สุดเขาก็กลับใจได้เขาจะรู้ว่าหน้าที่ของตำรวจมันคืออะไรพี่ไม่ต้องไปกวดแล้วสอนหน้าห้องพี่เลยนะผมขี้เกียจรอกว่ามันจะมารายงานพี่กว่าผมจะได้เข้ามาลำคาญว่ะนี่พี่รู้ไหมไอ้สารวัตรคนใหม่ที่มันมาดำรงตำแหน่งที่นี่นะมันพูดกับผมว่าไงมันบอกผมว่าตราบใดที่มันดำรงตำแหน่งอยู่ที่นี่ใครก็ตามที่ตัดสิทธิ์นะไม่จับไม่เลือกเลยมันพูดคนอื่นไม่ว่านะมันพูดกับผมไม่ยอมพี่จัดการผมด้วยนะขอประทานโทษคุณฉลองโชควีพี่คุณเคยอะไรนั่นพี่เป็นพี่ผมปี2ปีเองนะนี่พี่รู้ไหมมันพูดผมอีกว่างไงตอนนี้มันยังไม่มีหลักฐานวันหน้ามันมีมันจับไม่เลิกอีกเหมือนกันพี่ถ้ามันทำอย่างนี้นะเราปวดเราพังนะไอ้จุกเอ็งรู้ไหมว่าข้าเป็นใครเอ็งควรจะให้เกียรติข้าบ้างถ้าใครได้ยินเขาจะคิดยังไงนั่งลงสิคุยกันนั่งลงพี่เมื่อไหร่พี่จะเลิกเรียกผมว่าไอ้จุกสักทีไอ้จุกมันชื่อพ่อผมนะผมจ้อยตัดลืมไปเว้ยไอ้จ้อยคืนหนึ่งเหี้ยวมากๆอย่างนี้นะข้าไปเอาจริงๆนะเว้ยไม่รู้พี่รู้น้องยอดเพชร01ฟ้าลั่นเปลี่ยนให้เดินทางมายอดเพชร01ตัวที่สุดเปลี่ยนทราบเลิกลืมทานข้าวนะคะคันใหม่ได้แล้วคุณคันนี้มันเก่าแล้วขอโทษเถอะนะคะพี่หมวดดิฉันเนี่ยซื้อรถตามกำลังเงินค่ะแล้วก็ไม่ได้ซื้อรถตามอายุนี่คุณผมถามจริงๆเถอะวันนึงเนี่ยคุณนอนสักกี่ชั่วโมงทำไมคะ
ตอนนี้กำลังจะสำรวจพฤติกรรมของราษฎรหรือไงคะกลับถึงบ้านก็ประมาณ 2:00 นะกว่าจะได้นอนก็คงประมาณ 2:30 ครึ่งตื่นแต่หัวค่ำเอ้ยตื่นแต่เช้ามืดอย่างนี้นอนไม่ถึง 7 ชั่วโมงเนี่ยระวังเถอะคุณจะผอมแห้งแรงน้อยนะกลายเป็นคนแคละกันไปเนี่ยจะขี่ไหวแล้วดูสิตายังลอยอยู่เลยถ้าเกิดว่าดิฉันขี่ไม่ไหวผู้หมวดจะกรุณาไปส่งที่ตลาดยังไงคะผมก็อยากจะทำอย่างนั้นอยู่หรอกฮะถ้าไม่ติว่าคุณไม่ใช่คนดีผู้หมวดพูดอย่างนี้หมายความว่าไงคะก็คุณเป็นลูกน้ำจุ่มฉันจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นโจรและใครไม่เป็นโจรผู้หมวดนั่นแหละเป็นตำรวจหมวดไปทำอะไรอยู่คะผู้หมวดบอกว่าคนนั้นคุณเป็นโจรคนนี้ก็เป็นโจรทำไมผู้หมวดไม่จับเขาใส่ตารางไปเลยนะคะให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ทำอย่างที่ผู้หมวดคิดใช่ไหมคะก็เลยปล่อยเขาลอยนวลอยู่แบบนี้เออแต่ผมว่านะไอ้พวกเนี้ยมันก็คงลอยนวลอยู่ได้ไม่นานหรอกตัวคุณเองอะระวังไว้ให้ดีละกันจะติดล่างแหกับเขาไปด้วยฮะอ่ะว่าไงเนี่ยจะขี่ไหวไหมถ้าไม่ไหวเดี๋ยวผมไปส่งให้ดิฉันไม่ชอบคนพูดเล่นๆนะคะพ่อแล้วใครว่าผมพูดเล่นล่ะก็ไหนผู้หมวดบอกว่าดิฉันไม่ใช่พลเมืองดีไงคะนี่คุณผมจะบอกอะไรให้นะที่จริงเนี่ยตำรวจกับผู้ร้ายเนี่ยก็หนีกันไม่พ้นอยู่แล้วยังไงก็ต้องเจอกันไว้คบๆกันไว้อ่ะดีกว่านะเพราะอาจจะได้เบาะแสบ้างนะเบาะแสข่าวคราวได้บ้างงั้นก็หมายความว่าผู้หมวดจะล้วงความลับของดิฉันใช่ไหมคะก็งั้นนะช่วยอำนาจเราจะทำลายกองทุนเพื่อที่จะชนเออนั่งคุณฟารันขอบคุณมากครับผมเพิ่งจะรู้ว่าสารวัตรคนใหม่ของอำเภอพระลานมาถึงแล้วผมเองผมยังไม่ทราบนะครับเอหรือว่าเขามาพบท่านแล้วหรือว่ามาพบท่านกับนันเชิญครับผมพันตำรวจตีใหญ่เวโรจน์สารวัตรสถานีตำรวจภูธรอำเภอพระลานมาเยี่ยมคำนับผู้บังคับกองพันทหารมาเนื่องในโอกาสที่ผมมารับตำแหน่งใหม่ครับผมยินดีครับคุณใหญ่เป็นนั่งตามสบายครับขอบคุณครับพบคุณฉลองโชคดูเหมือนว่าจะเป็นคนก้าวร้าวอยู่นะคุณฟารันรู้จักหรือเปล่าเป็นคนยังไงเด็กของใครผมเองก็ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับรู้แต่ว่าเป็นคนหนึ่งที่ถูกปล้นที่น้ำฝานเมื่อเร็วๆนี้ผมเองกำลังพิจารณาอยู่นะครับว่าจะตั้งกรรมการสอบความผิดทางวินัยหรือเปล่าเพราะว่าตัวเองก็อยู่ในที่เกิดเหตุแท้ๆ แถมอาวุธปืนก็มีแต่ไม่ยอมต่อสู้ขัดขวางคงจะเป็นพวกไม่มีน้ำยานะแต่ที่ผมกำลังสงสัยอยู่นี่ก็คือว่าเขามาลงที่พระลานได้ยังไงเป็นใครกันแน่เฮ้ท่านผู้กับท่านฟังผมนะงานนี้ผมไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะนี่คุณรู้ไหมคุณก็รู้ว่าพวกเรากำลังทำอะไรกันอยู่อะฮะไอสารวัตรใหญ่เนี่ยนะมันไม่ใช่คนของเราแล้วมันไม่ยอมลงให้เราด้วยถ้าเป็นอย่างนี้นะคุณผมท่านพังก็ผมเดินทางมารับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วครับหลวงปู่ไปเยี่ยมใครมาบ้างแล้วล่ะท่านนายอำเภอกับฝ่ายทหารที่ตั้งกองพันนายอำเภอพระลานผมแวะมาคุยกับหลวงปู่เสร็จเรียบร้อยแล้วผมตั้งใจจะตะเวนไปกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสวัดอื่นๆในพระลานวันต่อไปผมจะไปรายงานตัวกับข้าราชการพลเรือนในอำเภอพระลานจนทั่วนะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันเขามีความสำคัญเช่นกันนะเขาเป็นผู้นำท้องถิ่นอย่าลืม
ผมจะไปหลังจากที่ผมสอบถามปัญหาในโรงพักให้เรียบร้อยก่อนครับคุณครูเว้นแต่กำนันฉลองโชคผมทราบมาว่าเขาเป็นคนยังไงมีนิสัยยังไงครับหลวงปู่เปล่าคุณฉลองโชคคุณเพิ่งรู้จักเขาอย่าเพิ่งด่วนสรุปสิคุณรู้ประวัติเขาหรือเปล่าเป็นนายตำรวจที่เลื่อนขึ้นมาจากชั้นประทวนนะครับท่านรู้สึกว่าจะเป็นตำรวจตระเวนชายแดนมาก่อนและในระหว่างที่เป็นตชด.เนี่ยมีประวัติการต่อสู้ปะทะหลายครั้งหลายหนครั้งสุดท้ายรู้สึกว่าจะปะทะกับผู้ค้ายาเสพติดทั้งภาคเหนือจนตัวเองได้รับบาดเจ็บนะครับนี่พี่ผมให้ลูกน้องไปสืบมาแล้วนะไอ้เวนิวที่ใหญ่นำคุณเวโรดเบาๆคุณฉลองโชคเข้ามาลงที่ประหลาดได้ยังไงคงจะเป็นการให้บำเหน็จของทางราชการนะครับท่านเพราะว่าตัวเขาเพิ่งได้รับบาดเจ็บมาใหม่ๆแต่ถึงจะเป็นบำเหน็จเนี่ยนะแต่มันก็ไม่ควรจะมาลงที่นี่นี่ว่าฮะตั้งแต่ในกรมตำรวจมีออกเยอะแยะไปอ่ะคุณเป็นผู้กำกับนะทำไมคุณไม่แนะนำให้เขาย้ายมาไว้ที่อื่นคุณใจเย็นๆคุณฉลองโชคการแต่งตั้งนายตำรวจระดับสารวัตรน่ะไม่ได้อยู่ที่อำนาจของผู้กำกับนะมันเป็นเรื่องของกองบัญชาการถ้าแต่งตั้งข้ามกองบัญชาการก็ได้รับความเห็นชอบจากกรมตำรวจผมไม่สนใจนะพี่ว่าใครจะแต่งตั้งมันมาแต่ในจังหวัดเนี่ยผู้ว่าใหญ่สุดผู้ว่ามีสิทธิ์สั่งย้ายสารวัตรได้ถ้าพี่ไม่ย้ายไว้ที่อื่นผมไม่ต้องการถึงนี่เอาไปที่ไหนก็ได้อะมันจะผีผลามไปนะคุณฉลองโชคกรมตำรวจเพิ่งแต่งตั้งมาได้ไม่กี่วันเขายังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองว่าดีหรือเลวยังไงถ้าขืนย้ายตอนนี้ผมก็ต้องทะเลาะกับกรมตำรวจนะสิทะเลาะก็ทะเลาะสิวะฮะถ้าเกิดพี่ไม่ย้ายมันเดี๋ยวนี้นะแล้วหลังคนพันผมบอกให้หุบปากซะไอ้จุกข้าชักเดือดแล้วนะเว้ยจุกชื่อพ่อของพี่ผมชื่อใจตันลืมอีกแล้วพี่ฟังผมนะถ้าเราไม่รีบจัดการมันเดี๋ยวนี้นะเรา3คนจะต้องไปนอนในมุ้งสายบัวพี่ฟังผมไว้นะเอาละครับไว้เข้ามารายงานตัวที่กองกำกับแล้วผมจะเป็นคนจัดการให้เองขอบคุณมากนะคะสำหรับตำรวจที่บริการประชาชนอย่างดีแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนานๆทีก็พอจะได้นะครับแต่ถ้าบ่อยๆเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันถ้าสารวัตรไม่เห็นเข้าเนี่ยก็คงจะลำบากเดี๋ยวได้กลายเลื่อนตำแหน่งเป็นเด็กใครอะเด็กมอเตอร์ไซค์นะฮะเด็กวินมอเตอร์ไซค์ซะแทน ที่ทำเนี่ยประชดใครหรือเปล่าคะคนอย่างผมเนี่ยนะจะประชดใครเลอะเทอะครับคุณไม่มีถ้าอย่างนั้นเวลาที่ผู้หมวดแวะไปที่พระลานคาเฟ่หรือว่าพระเดชโภชนานะคะในฐานะที่ดิฉันเป็นผู้จัดการดิฉันจะลดผู้หมวด 10% ขอบคุณครับ 10% เองเหรอครับ 10% นะสิคะขอบคุณมากนะคะผู้หมวดอ๋อ 10% ถึงได้รวยด้วยอำนาจเราจะต้องร้ายขอและทนเพื่อพี่ทั้งชนเพื่อทั้งคนไทยเรียบร้อยนะคะขอบคุณมากนะครับนี่ครับใบรับประกันครับค่ะนี่จ้ะขอบคุณคุณแม่มากนะคะที่ช่วยเป็นกรรมการให้ไม่เป็นไรหรอกแต่ดีจัดกันชอบไหมคะชอบค่ะไม่รู้ยากหรือเปล่าคู่มือ
Thank you.